สวัสดีครับเด็กๆได้เวลาที่เราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย้ตอนนี้อยู่กับโค้ชเป้งในช่วง Sport Skill และท่าที่เราจะฝึกกันในวันนี้เป็นทักษะกีฬาสกีกระโดดไกลซึ่งเด็กๆจะได้พัฒนาความแข็งแรงและพลังได้ครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะโค้ชเป้งเด็กๆพร้อมมาหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามา Fit in 5ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ5 4 3 2 1 Let's go วันนี้นะครับเราจะมาเรียนทักษะกีฬาสกีกระโดดไกลเด็กๆเคยเห็นไหมที่พุ่งลงเนินมาแล้วก็กระโดดไปให้ไกลที่สุดนะครับดังนั้นกีฬาประเภทนี้ต้องมีขาที่แข็งแรงมากวันนี้เรามาฝึกพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนละกันเริ่มต้นเริ่มจากที่เด็กๆนะครับยืนขากว้างประมาณสะโพกของเราอย่างนี้เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับให้เท้าชี้ออกไปเหมือนเข็มนาฬิกาคือระหว่างเลข1กับเลข11หลังจากนั้นย่อลงนะครับฝึกขาก่อนเป็นการวอร์มอัพย่อลงไปแตะพื้นครับลองดูเวลาย่อลงนะครับดันสะโพกไปข้างหลังกลับขึ้นมายืนตัวตรงไป1ลงแตะพื้นเลยดีมากครับทำเร็วได้เลยครับถูกต้องย่อลงนะย่อลงอย่าก้มอย่างนี้ให้เราย่อขาลงเหมือนลงไปนั่งยองๆเหนื่อยหรือยังเอ่ยเด็กๆยังค่ะโอ้เก่งมากน้องกะทิเพิ่มความเร็วหน่อยครับโอเคเก่งมากเลยครับเด็กๆทีนี้สิ่งสำคัญนะครับของกีฬาสกีกระโดดไกลเนี่ยก็คือการลงพื้นให้อย่างปลอดภัยนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกลงพื้นกันจากที่เรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งกระโดดนะครับทำให้เหมือนเราหล่นจากตัวเองย่อลงไปนั่งในลักษณะนี้ลองดูนะคล้ายๆเมื่อกี้แต่คือเราจะย่อลงไปนั่งให้เร็วที่สุดฮึบอยู่ในลักษณะนี้ครับดีมากอ่ะลองดูก่อน5ครั้งเวลาย่อลงนะย่อสะโพกไปข้างหลังนี้นะครับกะทิหันข้างให้โคชเป้งดูหน่อยอย่าย่อลงไปเข่าอย่างนี้ถูกต้องดีมากเลยครับน้องกะทิ5ครั้งเต็มตัว1 2 3ดีย่อสะโพกไปข้างหลังครั้งที่2ไปแล้วทีนี้พอครั้งที่3เนี่ยเหมือนเราดึงเข่าเข้าหาตัวเราจะหล่นจากตัวเองปึ๊บดีให้ลงเร็วที่สุดปึ๊บดีมากครับอีกที่หนึ่งปุ๊บทีนี้เราลงพื้นเป็นแล้วเราต้องมีเบรกก่อนมีคันเร่งเนาะจะได้ปลอดภัยต่อไปเป็นจังหวะลอยตัวขึ้นจากพื้นเราจะต้องใช้ขาใช้แรงส่งมาจังหวะเราย่อไปทีนี้เราย่อไปแค่นิดหน่อยแล้วพอยืนขึ้นให้ขยิงอยู่ในลักษณะนี้เอามือประสานกันไว้ย่อลงตอนนี้เรากำลังลงเนินมาพอเราจะกระโดดยืนขึ้นเขย่งฟันมือไปด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้เก่งมากหันข้างให้โค้ชเป้งดูหน่อยจะได้รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าดีมากเลยครับเด็กๆลงเนินแล้วก็กระโดดเราเริ่มจากแค่เขย่งก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเหมือนจินตภาพว่าเราจะกระโดดให้เราแค่ขึ้นไปให้เร็วที่สุดแล้วเราเขย่งแล้วก็ฟันมือไปด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้นะลองดูนะครับ10ครั้งย่อไว้1แล้วย่อลงไปค้างไว้ย่อลงไปค้างก่อนพอโค้ชเป้งนับพุ่งขึ้นทันที2ทำให้เร็วนะทำให้เร็วปฏิกิริยา3ใครขึ้นได้เร็วกว่ากันดูว่าใครขึ้นได้เร็วกว่ากัน4ดีมากครับน้องไอ้น้องกะทิสู้หน่อยขึ้นให้เร็วนะ5เก่งมาก6 7เร็วแล้วย่อลงมาเร็วย่อลงมาเร็ว8 9 10ทีนี้นะรวมกันจังหวะที่เราย่อไปให้กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็ลงพื้นได้อย่างนุ่มนวลนะปึ๊บนับเป็น1นะย่อลงแล้วทีนี้กระโดดขึ้นมาจริงๆเต็มตัวกระโดด
เก่งมากครับขออีกทีหนึ่งลงมาครับเก่งมากเลยครับเด็กๆตอนนี้เราออกกำลังกายครบ5นาทีแล้วเย้ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทำแชลเลนจ์กันแล้วนะครับโดยโค้ชเป้งจะให้เด็กๆสควอท20วินาทีโดยท่าสควอทของเรานะครับเป็นการย่อลงไปแตะเข่าอยู่ในลักษณะนี้ย่อนะไม่ได้ก้มย่อลงไปแตะเข่าขึ้นมายืนให้เร็วที่สุดเวลายืนเนี่ยต้องยืนจนตัวตรงยืนแค่นี้ไม่ได้ทำแค่นี้ไม่ได้ต้องยืนตัวตรงแล้วก็ย่อลงไปแตะเข่า20วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเตรียมตัว Let's go ยังไหวอยู่หรือเปล่าเด็กๆทางบ้านยังมีแรงอยู่ไหมครับอีกนิดเดียวโค้งสุดท้ายแล้วเร่งได้เร่งเลยโอเคน้องกะทิทำได้กี่ครั้งครับ24ครั้งค่ะน้องไอทำได้กี่ครั้งครับ24ครั้งค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านทำได้กี่ครั้งเอ่ยเก่งมากเลยนะครับอย่าลืมบันทึกสถิติกันด้วยนะครับเด็กๆจะได้รู้ว่าเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางแฟนเพจ Fit In Fight โตไปทุกวันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากเด็กๆติดตามรายการ Fit In Fight โตไปทุกวันด้วยนะครับบ๊ายบาย